ส่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อท่านผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้เด้อจะสบายดีท่านผู้ชมในปัจจุบันนี้ข้าวยากหมากแพงมียังกับแพงแพงมียังกับขึ้นทุกมือทุกวันชีวิตการคล่องชีพอยู่ในตัวเมืองใหญ่ก็บางคนก็ใช้ชีวิตแบบยุ่งยากโดยเฉพาะแม่นผู้ที่หาเช้ากินค่ำผู้ที่มีเงินเดือนน้อยและกับผู้ที่มีรายรับที่ค่อนข้างว่าต่ำก็จะเฮ็ดให้มีการใช้ชีวิตอยู่อย่างค่อนข้างมีขีดจำกัดสนับแต่ละคนตรงในสู่ไปพร้อมๆกันและอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับหย่อนยานพาหนะอยู่ที่ประเทศลาวเฮาในปัจจุบันนี้แม่นถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแม่นอยู่ที่นครเวียงจันทน์นี่มีหย่อนยานพาหนะหลายที่สุดโดยเฉพาะตอนเช้าเฮาสามารถสังเกตเห็นได้ในช่วงที่เวลาเขาลาข่าวการคือช่วงก่อน 8:00 นถือว่าตามท้องถนนทุกเส้นทุกสายเต็มไปด้วยหย่อนยานพาหนะบ่ว่าจะเป็นทั้งรถจักรรถใหญ่และก็รถอื่นๆก็เห็นได้ถือว่ามีการเพิ่มขึ้นในแต่ละมื้อละวันนอกจากนี้น้ำมันเองก็บ่เคยลงมีแต่ขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะแม่นวิกฤตการของโลกเฮาในปัจจุบันนี้แม่นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งนอกจากจะเฮ็ดให้ส่งผลให้น้ำมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังเฮ็ดให้เครื่องใส่อุปโภคบริโภคต่างๆก็มีการเพิ่มขึ้นนำท่านผู้ชมเจ้าบ่อนี้ก็เลยเฮ็ดให้ข้าพเจ้าเองได้นำเอาข่าวๆดีๆมาฝากมาตอนโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ใส่รถใหญ่รถจักรก็แล้วแต่ที่ว่าใส่รถที่ใส่น้ำมันบ่ว่าจะเป็นน้ำมันแอดซังหรือว่าน้ำมันกระสวนทุกน้ำมันแม่นมีราคาขึ้นสูงลองหันเปลี่ยนความคิดชีวิตแบบใหม่แบบส่วงน้ำมันราคาแพงๆแบบนี้สำหรับท่านใดที่มีแผนที่จะซื้อรถใหญ่ลองพิจารณาหันมาเบิ่งเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าเพราะในปัจจุบันนี้ทางภาครัฐบาลเองก็ได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับการเปิดขายรถไฟฟ้าอยู่ในสปป.ลาวเฮ็ดให้บริษัทหลายบริษัทมีความสนใจดึงรถไฟฟ้าเข้ามาตามนโยบายของทางภาครัฐบาลที่จะส่งเสริมการนำใส่ไฟฟ้าการนำใส่รถไฟฟ้าอยู่ที่ประเทศลาวให้หลายขึ้นเพื่อเป็นการทดแทนการนำเข้าน้ำมันนั่นเองล่าสุดมานี้ถือว่าเริ่มแล้วเนาะเกี่ยวกับโลก้าบริษัทโลก้าแมนมีการเยี่ยมติดตั้ง3รถไฟแบบไว้หรือว่าสาเต็มภายใน20นาทีในทั่วประเทศเจ้าท่านผู้ชมย้ำอีกเทื่อนึงบริษัทโลก้าเตรียมติดตั้งตู้สากรถไฟฟ้าแบบไว้สากเต็มภายใน20นาทีทั่วประเทศอันนี้ถือว่าทั่วประเทศแต่ก่อนหน้านี้เฮาก็มีความกังวลว่าถ้าหากซื้อรถไฟฟ้าแล้วเฮาจะสอบบอนที่ว่าสากบอนสากรถหันยากเนาะแต่ว่าถือว่าปัจจุบันนี้ทางบริษัทดังกล่าวก็มีแผนที่จะติดตั้งตู้ทั่วประเทศบ่แม่นแต่เฉพาะนครเวียงจันทน์เฮ็ดให้ผู้คนมีความตัดสินใจไวขึ้นในการที่จะซื้อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะท่านเองก็เป็นคนหนึ่งเป็นบอทีว่ามีความสนใจเกี่ยวกับอยากหันเปลี่ยนไปนำใส่รถไฟฟ้าแทนรถน้ำมันเนื่องจากราคาน้ำมันในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นและก็สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังลังเลในการเปลี่ยนเพราะว่าญาติบ่มีบอนสากรถไฟฟ้าแต่ในวันที่1มีนา2022ที่ผ่านมานี่ถือว่าบริษัทโลโก้จำกัดซึ่งเป็นบริษัทแท็กซี่ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในลาวได้มีการประกาศเตรียมพร้อมพัฒนาเครือข่ายการสากรถไฟฟ้าแบบสากไว้หรือว่า DC Fast Charge อยู่ในทั่วประเทศแล้วเนาะตัวนี้ถือว่าเพิ่นเริ่มมาสัญชาติท่านผู้ชมโดยเฉพาะแม่นเครื่องสากรถไฟฟ้าแบบไว้ที่ทางบริษัทโลก้ากำลังแนะนำมาติดตั้งนั้นแม่นจะสามารถสากรถไฟฟ้าให้เต็มไว้ภายใน 20-30 นาทีเท่านั้นถือว่าไว้หลายท่านผู้ชมโดยบริษัทโลก้าได้วางเป้าหมายว่าภายในท้ายปี2022นี้คนที่มีรถใช้ไฟฟ้าหรือว่าคนที่มีรถไฟฟ้าทุกคนจะสามารถขับรถเดินทางจากนครเวียงจันทน์ลงไปหานครปากเสได้โดยบ่ต้องกังวลเรื่องการสากรถไฟฟ้าเลยซึ่งในระยะผ่านมาทางบริษัทโลก้าเองก็เคยได้มีการร่วมมือกับบริษัท BYDเพื่อทดลองการนำใส่รถไฟฟ้าเขาในการรับส่งโดยสารบริการแท็กซี่ของตนเองและก็มีการได้รับผลตอบแทนที่ดีถึงความประหยัดตนขึ้นและก็ผู้ที่ให้บริการรถแท็กซี่ของตนเองก็ถือว่ามีความพึงพอใจในเบื้องต้นบริษัทโลก้าก็ได้รายงานว่าเครือข่ายสากรถไฟฟ้าแบบไว้
ที่ทางบริษัทโลก้าได้เตรียมติดตั้งนั้นแม้นคนทั่วไปก็สามารถสากได้โดยนำใส่การชำระค่าสากผ่านแอปโลก้าโดยกงที่ว่าสามารถใส่ได้เลยสำหรับจุดสากนั้นแม้นทางบริษัทโลก้าแม้นมีแผนที่จะเริ่มจากนครหลวงเวียงจันทน์แล้วขยายต่อไปหาวังเวียงไปจนถึงนครปากเซ่เนาะนั่นถือว่าตามถนนหนทางสายสำคัญก็ถือว่าแม้นจะให้มีภายในปี2022นี้บ่ว่าจะเป็นทั้งนครหลวงเวียงจันทน์เนาะแล้วออกไปทางวังเวียงแน่แล้วก็จนไปฮอดนครปากเซ่ก็จะให้ไปฮอดเช่นเดียวกันซึ่งก็ถือได้ว่าโลก้านั้นแม้นอาจจะเป็นบริษัททำอิฐในลาวที่จะติดตั้งระบบสากไว้ที่ให้ผู้นำใส่บริการรถไฟฟ้าทั่วไปสามารถใส่บริการได้โดยในส่วนของราคาในการสากนั้นแม้นทางบริษัทยังบ่ทันมีรายละเอียดรายงานออกมาแท้อย่างไรเนาะท่านผู้ชมที่ว่ายังเถื่อเด้อตัวเกี่ยวกับเรื่องราคาฉะนั้นต้องให้รอท่าติดตามกันต่อไปโดยเฉพาะทั้งแขวงภาคใต้ของประเทศลาวเฮานี่ก็ถือว่าเป็นแขวงที่ค่อนข้างว่าใหญ่ห้องจากนครวิ่งจันทน์กับแม่นสวรรณเขตแล้วก็แขวงจำปาสักเนาะถือว่าเป็นแขวง3แขวงที่ใหญ่แท้ๆในทงเพียงนี่นะโดยเฉพาะแม่นประชากรนี่ก็ถือว่าประชากรค่อนข้างอยู่อย่างคับคั่นหนาแน่นฉะนั้นในเมื่อประชากรหลายแล้วก็เป็นแขวงที่ใหญ่แน่นอนผู้ส้มใส่ยวดย่านพาหนะก็เพิ่มขึ้นตามประชากรจำนวนประชากรนั่นเองฉะนั้นในเมื่อที่มีบอนสากไฟที่สามารถสากได้ไวภายใน25-30นาทีนี้มันก็จะเป็นตั้งเรือกหนึ่งที่จะเฮ็ดให้ผู้คนตัดสินใจเปลี่ยนจากรถน้ำมันมาหันมาใส่รถไฟฟ้าอยู่ที่บ้านเฮาให้หลายขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะแม่นในประเทศเราเฮาแม่นเป็นประเทศที่สายยาของ Battery of Asia หรือว่า Battery แห่งอาเซียนสนั่นเข้าผลิตไฟฟ้าได้เข้ามีไฟฟ้าอย่างเพียงพอในการที่จะนำใส่อยู่ในภายในประเทศโดยที่ไว้ว่าเข้าใส่รถไฟฟ้าเข้าก็จะมีความสะดวกสบาย1ราคาประหยัดเนาะ2แม้นจะเฮ็ดให้เข้าบ่สามารถที่ว่าจะไปสินเปลืองเกี่ยวกับเรื่องการซื้อน้ำมันอีกถ้าหากว่ามาสมเทียบกันใส่น้ำมันกับสากไฟฟ้าตัวนี้เข้าลองคิดเบื้องต้นว่าคิดก่อนที่ราคาที่ราคาบริการค่าสากไฟฟ้าบัญชีราคาเท่าไรตัวนี้เฮาบ่สามารถที่ท่านคำนวณได้เนาะเพราะว่ามันยังบ่ทันมีราคาออกมาเป็นตายตัวแต่ว่าเฮาสังเกตได้แล้วว่าเฮาเที่ยวมือนึงไปเวียกนี่เฮาต้องใส่น้ำมันงานต่ำอยู่ที่นครวิ่งจันทร์ถ้าหากสำหรับให้ขี่รถใหญ่หรือว่ารถเก๋งที่ว่าใส่น้ำมันแอดซั่งนี่ก็จะบ่รุดประมาณ 2-3 แสนก็อิงตามว่าเส้นทางที่จะไปไกลหรือไกลนำใส่รถหน่วยได้เพียงใดอีกเนาะท่านผู้ชมแต่ถ้าหากว่าใส่ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าฉะนั้นค่าเกี่ยวกับค่าบริการกับน้ำมันตัวนี้แม่นสามารถเว้าคำนวณได้ก่อนว่าอาจจะถือกว่าน้ำมันหลายท่านผู้ชมอันนี้เฮาต้องรอท่านติดตามต่อไปว่าเกี่ยวกับการใส่รถน้ำมันกับรถไฟฟ้าตัวใดจะคุ้มกว่ากันสิ่งที่สำคัญถ้าหากในตามมุมมองของส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในเมื่อเฮาจำหน่ายรถไฟฟ้าแล้วแน่นอนก็ต้องศูนย์บริการหลังการขาย After Service นี่ต้องเป็น Good Service เป็นบริการที่ดีๆนอกจากที่ว่ามีเครื่องอะไรที่ว่าครบหาซื้อบ่ยากแล้วการบริการก็ถือว่าควรให้เป็นลักษณะแบบบริการแบบ Quality ให้ได้คุณภาพดีๆราคาก็สมเหตุสมผลอย่าใส่มันแพงเกินไปหลายแล้วก็อย่าสิแบบว่าเอาแต่ผลประโยชน์หาแต่ผลประโยชน์เอากำไรแต่ลูกค้าแบบนั้นมันก็ บ่ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าบริการดีทุกอย่างดีแน่นอนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้คนจะหันมาใส่รถไฟฟ้าไล่กรวดน้ำมันในอนาคตอย่างแน่นอนข้าพเจ้าเองก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีการหันเปลี่ยนถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นแน่นอนถ้าหากถึงเลย6ตัวก็คงจะซื้อรถใหญ่รถไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับส้มเอาล่ะขอบคุณขอบใจเป็นข่าวดีๆที่นำมาฝากมาตอนเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับผู้ไปน้ำกันสนั่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe เด้อเพื่อท่านผู้ชมจะบ่ผิดจะได้รับผู้ข่าวสารและก็เบิ่งสถานการณ์ตัวจริงไปนำกันท่านผู้ชมขอบคุณขอบใจสำหรับการติดตามรับชมสบายดีขอบใจที่ท่านติดตามรับชมขอบใจที่ท่านกด Subscribe YouTube ขอบใจที่ท่านกดติดตาม Facebook Page กินหน่อย Channel